จังหวัดสตูลทัพเรือภาคที่3สอนชนภาค3ร่วมหารือการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3พร้อมด้วยพลเรือตีสุชาติ เปรมประเสริฐรองผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง segunda. ทะเลจังหวัดสตูล ณสารากลางจังหวัดสตูลผู้อํานวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3เข้ารับฟังการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลได้รับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำประมง พลเรือโทอภา,ากรอยู่คงแก้วผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ได้กล่าวว่าพื้นที่จังหวัดสตูลมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะแก่งทําให้พื้นที่ทําการประมงมีค่อนข้างน้อยส่งผลทําให้มีการกระทําความผิดกฎหมายในทะเลรวมทั้งปัญหาต่างๆค่อนข้างจะหลากหลายทั้งนี้ สอนชนภาค3ามจะเข้ามาช่วยบูรณาการในการแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปนิว24มิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน